IT for English โมดูล5การเรียนรู้ภาษาผ่านระบบเครือข่ายทางสังคมความเชื่อมโยงของเครือข่ายทางสังคมและการศึกษาปัจจุบันมีการนำเครือข่ายสังคมมาใช้ในวงการศึกษาอย่างแพร่หลายมากขึ้นจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่มีลักษณะไร้พรมแดนผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนได้จากที่ไหนก็ได้และเวลาไหนก็ได้ทำให้เกิดความสะดวกในการเรียนเป็นอย่างมากเหตุผลที่มีการนำเครือข่ายสังคมมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนก็คือประการที่1เครือข่ายสังคมเป็นสื่อที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นซึ่งการนำเอาสื่อประเภทเหล่านี้เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้ประการที่2เครือข่ายสังคมเป็นการเปิดช่องทางสำหรับผู้เรียนที่จะฝึกฝนและพัฒนาการสื่อสารได้ด้วยตนเองค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้เครือข่ายสังคมในการเรียนการสอนและได้มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนดำเนินการจัดการอบรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้สอนพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการใช้เครือข่ายสังคมในการจัดการเรียนรู้เครือข่ายสังคมที่ทางสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนแนะนำให้นำไปปรับใช้ได้แก่ส่งเสริมให้มีการใช้ Facebookเพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้โดยการตั้งกลุ่มรายวิชาเพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียนนอกจาก Facebook แล้วยังมีการส่งเสริมให้ใช้ WordPress ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปหรือบล็อกที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสร้างบล็อกส่วนตัวหรือในแต่ละรายวิชาสำหรับเผยแพร่บทเรียนหรือสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้โซเชียลเน็ตเวิร์กประเภทต่อมาที่กระทรวงศึกษาธิการแนะนำให้นำมาใช้ในการเรียนการสอนก็คือ YouTube คือเว็บไซต์ที่ใช้ในการแบ่งปันไฟล์วิดีโอผู้สอนสามารถอัปโหลดและเผยแพร่วิดีโอการสอนผ่านเว็บไซต์นี้ได้แล้วก็ใช้วิดีโอเนี้ยเป็นสื่อในการเรียนการสอนและผู้เรียนก็สามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองให้เพื่อนๆหรือผู้สอนหรือแม้กระทั่งบุคคลภายนอกได้แสดงความคิดเห็นค่ะTwitter คือเว็บไซต์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อความสั้นๆโต้ตอบกันอย่างรวดเร็วผู้สอนสามารถโพสต์รูปภาพพร้อมคำบรรยายสั้นๆและให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรืออาจจะเป็นการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนก็ได้ค่ะ Social Network ประเภทสุดท้ายที่ได้รับการสนับสนุนก็คือ SlideShare SlideShare เนี่ยคือเว็บไซต์ที่ใช้ในการแบ่งปันเอกสารต่างๆผู้สอนสามารถอัปโหลดเอกสารประกอบการสอนไว้บนเว็บไซต์และให้ผู้เรียนไปศึกษาหรือว่าดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวการนำโซเชียลเน็ตเวิร์กมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอยู่ภายใต้ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้หรือ Connectivism หลักการสำคัญของทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ได้รับอิทธิพลมาจากเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ทำให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายระหว่างบุคคลที่อาจจะอาศัยอยู่กันคนละมุมโลก Connectivism เป็นทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเครือข่ายเป็นฐานหรือ Network Based Pedagogy ที่พัฒนาโดย Steven Dows และ George Siemens แนวคิดนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการเรียนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในยุคดิจิทัลโดยเฉพาะเรามาดูคลิปสั้นๆเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนี้กันค่ะConnectivism แนวการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อโลกยุคดิจิทัลในยุคดิจิทัลนี้ความรู้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากการค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆวันทำให้ความรู้ที่เรามีอยู่นั้นมีอายุการใช้งานที่สั้นลงความรู้ที่ทันสมัยในปัจจุบันกลายเป็นความรู้ที่ล้าสมัยในเวลาอันรวดเร็วด้วยเหตุนี้เราจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและต้องมีความรู้ที่ทันกับการเวลาที่หมุนอย่างรวดเร็ว Connectivism เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าความรู้เดินทางอยู่ในเครือข่ายของการเชื่อมโยงและการเรียนรู้ประกอบด้วยความสามารถในการสร้าง
และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายจุดศูนย์กลางของทฤษฎี Connectivism เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบการเชื่อมต่อกันของคนในชุมชนผู้เรียนซึ่งเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชนออนไลน์ได้ประโยชน์จากการค้นคว้าข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้กับคนในชุมชนที่มีความสนใจในสิ่งที่คล้ายๆกันยกตัวอย่างเช่นลานนาวิชาที่ลานนาเรียนพูดถึงเทศกาลฮาโลวีนจากการใช้โซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตลานนาสามารถเชื่อมโยงและเรียนรู้กับผู้คนที่อยู่นอกห้องเรียนอาจจะหาข้อมูลจาก Twitter วิดีโอใน YouTube Google Wikipedia หรืออาจจะจาก Facebook การเชื่อมโยงกับผู้คนจากทั่วโลกช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆซึ่งส่งเสริมความคิดเชิงวิเคราะห์หรือ critical thinking และการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งลานนาสามารถประยุกต์ใช้ความคิดเห็นและแหล่งข้อมูลต่างๆให้เป็นความรู้และสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การที่ลานนาได้เรียนรู้เกี่ยวกับฮาโลวีนแต่เป็นความสามารถในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการจะมีใครหรือชุมชนไหนที่จะให้ความช่วยเหลือเธอได้บ้างและการที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ลานนาต้องได้รับความช่วยเหลือจากครูเกี่ยวกับวิธีสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มคนเหล่านั้นนอกจากนี้ลานนายังต้องเรียนรู้ที่จะเลือกใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยและเธอยังต้องทำความเข้าใจด้วยว่าสิ่งที่เรารู้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาลานนาต้องพร้อมที่จะตรวจสอบและประเมินข้อมูลใหม่ๆอยู่ตลอดและอาจต้องปรับเปลี่ยนความรู้ที่เธอได้เคยเรียนมาในอนาคตลานนาก็สามารถเป็นผู้ให้ที่สามารถสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้เรียนรู้และบอกเล่าให้แก่คนอื่นๆผ่านทางบล็อกวิดีโอ YouTube Hashtags และ Tweets รวมทั้งสื่ออื่นๆอีกมากมายดังนั้นสิ่งที่ลานนาได้เรียนเป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือความเชื่อมโยงที่เธอได้สร้างขึ้นทั้งกับตัวเธอเองโลกของเธอความรู้อื่นๆและคนอื่นๆโดยสรุปแล้วหลักการของทฤษฎี Connectivism เชื่อว่าความรู้ที่มีอยู่บนโลกมีมากกว่าความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนคนหนึ่งการเรียนรู้และองค์ความรู้เกิดจากความคิดที่หลากหลายความรู้เป็นกระบวนการเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ไม่ใช่มนุษย์การเรียนรู้มีค่ามากกว่าการรู้การทำให้มีการเชื่อมโยงทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการรับรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยงการหาข้อมูลความคิดและแนวคิดสำคัญคือแก่นแท้ของทักษะการเรียนรู้ความรู้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจากบทเรียนในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างโซเชียลเน็ตเวิร์กกับการศึกษาในครั้งต่อไปเราจะมาพูดคุยกันถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่าชุมชนปฏิบัติอย่าลืมรอชมกันนะคะสวัสดีค่ะ